สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะขอนำเสนอ108สมุนไพรหายากตอนที่6นะคะต้นนี้คือต้นมะเดื่อป้องบางทีถ้าปู่ย่าตายายยังอยู่ท่านคงนึกขำว่าอยู่ๆต้นมะเดื่อป้องมากลายเป็นพันธุ์ไม้หายากได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าพื้นที่โลกล้างว่างเปล่าทั่วไปของประเทศไทยก็จะเริ่มมีการถูกครอบครองหรือใช้ประโยชน์กันมากขึ้นและแน่นอนต้นมะเดื่อก็จะต้องถูกทำลายลงไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันมะเดื่อป้องหรือมะเดื่อทุกชนิดก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เริ่มหายากไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปให้ขยันกว่านี้สักหน่อยก่อนจะเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าตอนนี้วิกฤตของต้นมะเดื่อก็คือมีการเอาต้นมะเดื่อชิงมาเป็นมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรเยอะมากแล้วปัญหามันก็อยู่ที่ว่ามะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรน่ะเป็นหนึ่งในตัวยาหลักสำคัญของยา5รากกลายเป็นว่าตอนนี้ขายรากมะเดื่อชิงเป็นรากมะเดื่อชุมพรซึ่งทำให้เราคงจะต้องพูดถึงนะคะแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือใครจะคัดค้านหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่หน้าที่ของเราเราคงตายตามไม่หลับอ่ะถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะว่าคงจะปล่อยวางเฉยอยู่ไม่ได้ถึงแม้จะต้องกลายเป็นว่าทำให้หลายคนไม่พอใจเพราะไปขัดผลประโยชน์การค้าขายหรืออะไรก็คงต้องยอมอ่ะเนาะเรามาคุยกันเรื่องมะเดื่อป้องกันนิดนึงค่ะมะเดื่อป้องเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ความสูงอ่ะสูงได้ถึง12เมตรเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะคะแต่ว่าถ้าแล้งจัดๆขาดน้ำจังๆเนี่ยเขาก็ทิ้งใบแล้วก็แตกใบอ่อนได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเรามักพบต้นมะเดื่อส่วนใหญ่จะอยู่ตามชายน้ำริมน้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขาดน้ำก็จะยากกว่าต้นอื่นเขาบอกว่าไม่ผัดใบหรือกึ่งผัดใบคือถ้าแล้งจริงๆไม้มันก็ต้องยอมทิ้งใบเพื่อรักษาชีวิตอยู่ดีค่ะลำต้นตั้งตรงเปลือกหนาเปลือกต้นเป็นสีเทาปนดำอันนี้ต้นเขายังอ่อนเนาะต้นและกิ่งมีลักษณะเป็นข้อและป้องชัดเจนต้นเล็กๆก็ยังมีข้อมีป้องที่ค่อนข้างชัดคล้ายรอยขว้นเป็นข้อๆตลอดถึงกิ่งอ่อนเขาจะกลวงนะคะคือหมายถึงข้างในจะเป็นรูทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวขุ่นอันนี้คือเป็นธรรมชาติของพวกมะเดื่อเลยใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากใบเดียวเรียงตรงข้ามถ้าอันนี้งอกทางนี้อันนี้ก็ขึ้นทางนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นสลับเลยสลับตั้งฉากคือแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้รูปไข่แก้มขอบขนานหรือรูปขอบขนานแก้มรูปไข่กลับไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้เราไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะเพราะเราไม่ใช่นักพืชศาสตร์ก็ฟังไปด้วยกันละกันปลายใบแหลมคนใบมนขอบใบมีซี่หยักละเอียดโดยเฉพาะครึ่งปลายบนคือเขาบอกว่าครึ่งบนจะมีซี่หยักละเอียดเห็นไหมคะอย่างเงี้ยหรือเขาใช้คำว่าขอบจักซี่หยักละเอียดเหมือนกับฟันเลื่อยเนาะเป็นหยักที่ละเอียดเนื้อใบคล้ายกระดาษผิวใบด้านบนมีขนสากปกคลุมคือการพิสูจน์อย่างหนึ่งของมะเดื่อป้องก็คือจับใบเขาดูค่ะใบเขาจะสักสากจะไม่ได้เรียบรื่นเหมือนใบของไม้ใบไม้ส่วนใหญ่กิ่งก้านอ้วนสั้นลำต้นอ่อนกวงดอกออกเป็นช่อเหมือนช่อมะเดื่อก็ทั่วๆไปเนาะออกตามลำต้นอาจพบตามโคนต้นหรือตามกิ่งที่ห้อยลงกิ่งใหญ่ๆอาจยาวได้ถึง 1.5 เมตรอันนี้คงหมายถึงกิ่งของผลละมั้งดอกเขามีดอก3ประเภทคือดอกเพศผู้ดอกเพศเมียและดอกปุ่มหูดเป็นยังไงไม่รู้นะอ่านให้ฟังผลอ่อนสีเขียวแบบมะเดื่อเมื่อแก่สีเหลืองผลมีขนาด 2.5 ถึง 4 เซนรูปลูกข่างแคบที่ฐานยอดผลแบนหรือบุ๋มพบมากตามป่าติบแล้งป่าโป่งป่าละเมาะริมลำธารออกดอกราวเดือนมกราคมถึงมีนา
ติดผลเมษาถึงพฤษภาสรรพคุณนะคะตำรายาไทยผลก็มีรสขมเป็นยาเย็นแก้ไข้กระหายน้ำฝาดสมานแก้บิดแก้บวมอักเสบเป็นยาพอกใช้ล้างแผลสมานแผลขับน้ำนมแก้โรคผิวหนังเรื้อรังโรคโลหิตจางลิสิดวงทวารโรคตัวเหลืองเลือดกำเดาไหลอาการปวดกระเพาะไข้จับสั่นผลแห้งรักษาแผลในปากทำให้อาเจียนกินผลดิบทำให้วิงเวียนได้ใบต้มน้ำดื่มรักษาอาการไข้หลังคลอดบุตรหนาวสั่นปัสสาวะเหลืองหรือเป็นเลือดใส่แผลฝีแผลในจมูกแผลน่องอักเสบรากลำต้นเง่าต้มน้ำดื่มกระตุ้นการหลั่งน้ำนมแก้หวัดรากและเปลือกต้นลดฝาดเฝื่อนใช้ตำทาแก้ฝีแก้เม็ดผื่นคันตามผิวหนังแก้พิษในกระดูกกล่อมเสมหะท้องเสียแก้ประดงเปลือกต้นผลเมล็ดมินิทำให้อาเจียนโอ้สรรพคุณเยอะมากเดี๋ยวเราจะแนบเอาไว้ในคลิปแล้วกันเนาะลูกดอกอ่อนและผลอ่อนรับประทานได้เป็นผักสดต้มจิ้มน้ำพริกปรุงอาหารจำพวกแกงส้มใบอ่อนรับประทานได้ผลสุกทับแยมตำรายาพื้นบ้านล้านนาใช้ใบต้มน้ำดื่มรักษาอาการม้ามโตมีไข้หนาวสั่นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมูเซอร์ใช้รากลำต้นเง่าต้มน้ำดื่มกระตุ้นน้ำนมเปลือกต้นต้มกินกับกล้วยน้ำว้าหรือเอาผ้าจุบน้ำพันรอบตัวแก้อาการบวมทั้งตัวโทษทีแก้อาการบวมทั้งตัวบวมทั้งตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับไตไหมแล้วก็มีสรรพคุณที่น่าสนใจอีกชุดความรู้หนึ่งนะคะได้พูดถึงเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะเขามีความเชื่อว่าเดี๋ยวนะคะสักครู่หมอยาไทยเชื่อกันว่าถ้าใครได้ครอบครองดอกมะเดื่อจะสามารถพรางตาบุคคลที่เราไม่ต้องการให้เห็นได้โดยธรรมชาติของไม้เดือป่องหรือมะเดื่อป้องนั้นมีผลแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นตอนออกดอกจึงมีค่ามากทางไสยศาสตร์ก็จะถามผู้เชี่ยวชาญว่าจริงไหมที่ดอกมะเดื่อป้องเนี่ยจะพบเจอได้ยากมากจนทำให้กลายเป็นของที่เอาไปใช้ในเชิงไสยศาสตร์ในการพังตาผู้คนไม่ให้พบเห็นก็บอกเล่าสู่กันฟังมั่งนะคะก็ถือว่ามะเดื่อนี้เป็นไม้มากประโยชน์แล้วก็เป็นไม้ที่คู่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็ของหลายชาติในโลกแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ที่น่าจะต้องศึกษาแล้วก็แยกแยะสายพันธุ์กันให้ดีเพื่อจะได้ไม่ใช้ผิดต้นผิดตัวเนาะวันนี้ก็ขอจบเรื่องของมะเดื่อป้องไม้พื้นถิ่นทั่วไปในประเทศไทยที่กำลังจะกลายเป็นไม้หายากในเวลาอีกไม่นานนักตามความเจริญของพื้นที่ต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมากค่ะ